ครับเฟรม B21ครับวัชรการบัวบานอายุ18ปีกลุ่มเลือดโอหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะใช่นั่นเองก็เห็นมันเครียดก็เลยแบบครับสำหรับผมนะครับเป็นลูกชายคนเดียวของที่บ้านครับพ่อกับแม่ก็หย่ากันตั้งแต่เด็กก็อยู่กับแม่มาโดยตลอดครับแล้วก็อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นครับผมขอนแก่นเยอะจังอ่ะกี่คนแล้วเนี่ย5คนครับผมนะครับพูดเดี๋ยวพูดเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวดนตรีเลยแล้วกันสำหรับไม่อยากพูดเรื่องส่วนตัวใช่อ๋อเรื่องส่วนตัวไม่อยากพูดก็ไม่เป็นไรค่ะคิดไม่ออกครับผมแบบเป็นคนที่แบบค่อนข้างมีโลกส่วนตัวสูงครับถ้าเกิดแบบได้จับเครื่องดนตรีปุ๊บหน้าก็จะเปลี่ยนสีหน้าอารมณ์ถ้าเปลี่ยนไปหมดจริงปะจริงครับเปลี่ยนเป็นยังไงเปลี่ยนเป็นยังไงไม่เป็นไรแล้วคนภายนอกก็บางคนบางทีก็ไม่ถ้าเผื่อเพิ่งรู้จักก็แบบเฮ้ยไม่เข้าใจอุ้ยลูกเลอไม่สนใจเราแล้วหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับหน้าเดิมอ่ะไม่ใช่เครื่องดนตรีอ่ะเดดีดเลยครับผมสำหรับผมนะครับผมร้องเพลงมาประมาณ3ปีแล้วครับครับตอนแรกๆผมก็ฝึกร้องเพลงมาก่อนครับเพราะว่าแบบเห็นเพื่อนไปร้องเพลงอะไรเงี้ยร้องคาราโอเกะกับเพื่อนก็สนุกสนานอะไรก็อยากทำให้ได้เหมือนเขาแล้วพอมาสักช่วงเทอมหนึ่งแล้วผมก็มารู้จักเพื่อนอีกคนบางคนก็เล่นกีตาร์อะไรเงี้ยครับแล้วผมก็พยายามฝึกกีตาร์ให้ได้เหมือนเขาแล้วผมก็ชอบก็เพื่อนๆครับอ๋อเพื่อนๆแล้วผมก็ชอบแบบชอบเล่นกีตาร์มากแล้วก็เป็นแบบทำให้เกิดความชอบในดนตรีไปเลยครับทั้งความดนตรีทั้งหมดเลยครับก็เล่นได้กีตาร์และหลายๆอย่างเปียโนอะไรกองเป็นคนที่อารมณ์ดนตรีมากแล้วผมก็แบบไม่รู้ว่าคนอื่นจะเข้าใจไหมในบางทีที่ผมชอบแบบเดินไปเล่นดนตรีอะไรเงี้ยแล้วก็อยากขอโทษคนอื่นครับเพราะว่ามันโดยส่วนตัวแล้วอยู่ที่บ้านอยู่ที่อะไรอย่างเงี้ยครับก็เล่นดนตรีถ้าเผื่อมีเวลาทั้งวันก็นั่งเล่นอะไรเงี้ยครับพอมาอยู่นี่ปุ๊บก็ต้องแบ่งผมก็จะต้องฝึกแบ่งเวลาให้มากขึ้นครับก็อยากให้คนเข้าใจว่าผมบ้าดนตรีครับอยากเล่นมันครับก็แล้วผมก็อยากขอบคุณแม่นะครับที่แบบในปีที่แล้วผมก็มาประกวดครับแต่ก่อนหน้าที่ผมจะมาประกวด F7 แม่ก็ยังแบบยังไม่ค่อยสนับสนุนเท่าไหร่แล้วพอผมประกวด F7 ปุ๊บก็ได้เข้า100คนได้เข้าบ้าน100คนปุ๊บพอมาถึงวันคอนเสิร์ตก็เข้าถึง25คนอีก9เดียวเหมือนครับเหมือนกันครับแล้วก็ไม่ได้ปุ๊บแม่ก็เลยแบบเห็นแล้วเห็นมาบ้างแล้วแม่ก็เลยสนับสนุนปีนี้แม่ก็แบบเต็มที่เลยกับผมมากแต่ก่อนไปประกวดก็ไม่ได้บอกแม่อะไรเงี้ยครับคราวนี้แบบแม่ก็เฮ้ยไปสนับสนุนอะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็อยากขอบคุณแม่อยากขอบคุณคนที่ให้กำลังใจผมมาโดยตลอดก็ตั้งแต่ปีที่แล้วก็มีคนติดตามมาบ้างพอสมควรที่เป็นแฟนคลับเรานี้ก็ไม่อยากพูดว่าเป็นแฟนคลับเขาก็แบบก็โดยที่แบบไม่มีใครมาแบบมาบอกว่าเฮ้ยควรทำอย่างนี้ควรทำอย่างนี้อะไรเงี้ยก็เลยสนิทไปโดยแบบโดยธรรมชาติไปเลยกับแม่อะไรเงี้ยครับก็เลยอยากบอกเป็นน้าเป็นพี่อะไรเงี้ยครับครับพอมาปีนี้ก็แบบจะทำให้มันมากขึ้นกว่าปีที่แล้วครับเพราะว่ามีโฟกัสจุดโฟกัสไว้แล้วครับแล้วก็อยากขอบคุณโรงเรียนด้วยที่ช่วยสนับสนุนผมครับผมนั่นแหะทุกคนที่เราเอ่ยมาเนี่ยอย่าทำให้เขาผิดหวังนะคะอ้าวคนข้างหลังก่อนนู้น